สองราคารถหรูพีพีกริดไม่รวยจริงซื้อไม่ได้นะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มีแฟนคลับคอยติดตามทั่วทั้งเอเชียเลยก็ว่าได้สำหรับพีพีกริดล่าสุดในโลกโซเชียลต่างมีแฟนคลับพูดถึงรถหรูคันใหม่ที่เจ้าตัวเพิ่งถอยออกมาหมาดเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองในปีนี้เป็นรถหรูแบรนด์ดังระดับโลกอย่างแอสตันมาร์ตินที่มีมูลค่าสูงปรี๊ดถึง16ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวล่าสุดในอินสตาแกรมของพีพีเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพคู่รถยนต์คันใหม่หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นน้ำพักน้ำแรงของเด็กตัวน้อยอย่างเท่อะพี่ออกตายดีครับคุณค่าที่น้องทีคู่ควร you deserve it เดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะคะรับสมัครตุ๊กตาหน้ารถไหมคะ